รวมไปถึงพระเอกคนนี้ที่ได้ร่วมงานกำลังร่วมงานอยู่กับพี่อ๊อฟพงษ์พัฒน์เลยนะคะนั่นก็คือเจมส์จิรายุนั่นเองล่าสุดพี่อ๊อฟเนี่ยก็เรียกเข้าไปหาเลยค่ะเพื่อถามเรื่องงานในขณะที่ยังป่วยอยู่เนี่ยแหละค่ะหลังจากแดงธัญญาภรรยาสุดสตรองของผู้กำกับผู้จัดละครออฟพงพัฒน์ตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงอาการป่วยของสามีเมื่อวานนี้ว่าการเป็นไปในทางที่ดีขึ้นแต่ต้องทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาลอีกสักระยะนึงค่ะซึ่งพระเอกหนุ่มลูกรักอย่างเจมส์จิรายุก็ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมผู้กำกับคนเก่งด้วยทั้งยังเรียกเข้าไปคุยถึงเตียงเลยล่ะค่ะไม่ได้มีฝากว่าแบบเป็นจริงเป็นจังอะไรเขาก็ถามแค่ว่าแบบเป็นยังไงเดี๋ยวให้พี่อู๋กำกับช่วยกำกับนะแล้วก็แบบเขาก็ถามสารุตุกดิบนะครับไปวิ่งเป็นไงอะไรเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับก็ถามทั่วไปคุณหมอยังบอกเลยว่าฟื้นตัวเร็วพี่ออฟเขาแบบแข็งแรงอยู่แล้วทุกอย่างแข็งแรงอยู่แล้วแต่ว่าแค่มีปัญหาแค่ส่วนเดียวนอกนั้นใจสู้หรือว่าอะไรสู้ก็ฟื้นมาเรียกว่าดีกว่าที่คุณหมอคาดการไว้ครับคือผมว่าเขาก็ห่วงงานแหละครับก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วทุกคนก็ซัพพอร์ตได้หมดทุกอย่างก็ไม่มีปัญหาอะไรครับอีกเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้นะคะเห็นจะเป็นดราม่าล่าสุดที่แฟนละครอินจัดกับคู่จิ้นเจมส์แต้วจนมีบางคนไปกดดันหนุ่มต้นอาจแฟนตัวจริงของแต้วให้เลิกกันซะอย่างนั้นค่ะผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นแค่งานนั่นแหละครับใช่เป็นงานที่เราแบบได้ร่วมสร้างได้ร่วมแสดงอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็ชื่นชอบผมว่ามันมีแค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรที่แบบมากไปกว่านั้นนะครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นด้วยเรื่องของพลังโซเชียลมีเดียที่เราสามารถแบบแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้ก็เลยอาจจะมีไปถึงในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรอย่างนี้ดีกว่าถ้ามีผลกระทบต่อพี่ต้นก็ต้องไปดูที่ว่าพี่ต้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าในส่วนตัวผมเองหรือว่าพี่แต้วเองที่ได้คำถามกันก็ยังไม่ได้มีอะไรครับก็อันนี้ผมยังไม่ได้มีนอกจากนั้นหนุ่มเจมส์จียังเผยอีกว่าภายในปีนี้เขาเตรียมทุ่มทุนส่วนตัวทำโปรเจกต์พิเศษเพื่อแฟนๆส่วนจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวคงรู้กันค่ะ